ถ่ายรูปสินค้าอย่างเดียวมันยังไม่ดึงดูดพอสำหรับคลิปในวันนี้เบนจะมาแชร์6เทคนิคการถ่ายคลิปสินค้าด้วยมือถือแล้วเราก็จะตัดต่อด้วยมือถือด้วยสินค้าที่เราจะถ่ายในวันนี้นะเบนก็เลือกเป็นกระเป๋าดินสอโดยที่ไฟนอลของวิดีโอเนี่ยเราจะได้เป็นแบบนี้เทคนิคข้อที่1ใช้ขาตั้งเพื่อให้วิดีโอของเรานิ่งที่สุดที่เบนแนะนำเพราะว่าบางคนเนี่ยมีมือถือที่มันกันสั่นไม่ค่อยดีถ้าเกิดว่าเราถ่ายคลิปวิดีโอไปเนี่ยแล้วภาพมันแบบมีความสั่นถือด้วยมือยังไงมันก็จะมีการสั่นขึ้นลงหรือแบบเช็คไปเช็คมาเนี่ยมันจะทำให้คนที่เขาดูคลิปมีความเวียนหัวและอีกอย่างหนึ่งก็คือวิดีโอของเรามันไม่ค่อยโปรเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเบนก็เลยแนะนำว่าควรจะใช้ขาตั้งกล้องสำหรับในคลิปวันนี้เนี่ยขาตั้งที่เบนเลือกมาใช้เป็น Manfrotto PIXI EVO นะตัวนี้แล้วก็จะมีPixi Cam เอามาใช้เป็นตัวหนีบโทรศัพท์ขาตั้ง Manfrotto PIXI EVO นะเป็นขาตั้งเล็กๆแต่ว่ามันก็สามารถยืดให้สูงขึ้นได้อะไรแบบนี้แล้วก็ตัวจับโทรศัพท์ Manfrotto PIXI Cam แล้วก็ติดเข้าไปด้านบนอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนจนแน่นเลยนะโอเคหลังจากนั้นเราก็เอาโทรศัพท์มาหนีบเราจะต้องปลดล็อกด้านหลังก่อนนะ Pixi Cam มันจะมีตัวล็อกด้านหลังแล้วก็ปลดล็อกก่อนแล้วก็โทรศัพท์มาหนีบเลยแล้วก็กดให้แน่นๆเงี้ยแล้วก็กดล็อกอยู่แหละเทคนิคข้อที่2แสงจะต้องพอดีอันเนี้ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการถ่ายรูปสินค้าหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอสินค้าเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแสงมันไม่ดีเงี้ยแบบถึงมันจะเอาไปดึงในโปรแกรมได้แต่มันก็แบบดึงได้ไม่เยอะมันก็จะทำให้ภาพมันดูแบบไม่เป็นธรรมชาติด้วยคือถ้าเกิดว่าใครมีมุมสำหรับถ่ายแสงธรรมชาติอ่ะก็จัดเลยแต่ว่าถ้าไม่มีก็จะต้องใช้ไฟเข้าช่วยซึ่งในวันนี้พี่เบนก็จะใช้เต็นท์ ECO ขนาด40เซนแล้วเราก็จะติดไฟไว้ด้านบนเต็นท์เนี่ย2อันซึ่งไฟก็ค่อนข้างสว่างนะมันก็จะทำให้เราได้ภาพสินค้าที่เคลียร์มากต่อมาเทคนิคข้อที่3ก็คือการสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าของเราข้อนี้หมายถึงว่าเป็นการจัดฉากให้กับสินค้าของเราอะอย่างเช่นในคลิปวันนี้เนี่ยเป็นเลือกเอากระเป๋าดินสอมาเป็นสินค้าตัวอย่างเราก็จะจัดฉากให้มันเหมือนกับว่าเรากำลังถ่ายอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือนะมันก็จะมีแบบพวกกระถางต้นไม้เล็กๆหรือว่ามีดินสอมียางลบอะไรแบบนี้หรือว่าจะใส่สมุดเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็ได้มันจะทำให้เหมือนบรรยากาศว่าเรากำลังแบบใช้กระเป๋าดินสอเนี่ยอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสืออะไรแบบเนี้ยเหมือนกับสร้างเรื่องราวสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าของเราเห็นแล้วแบบดูมันน่าใช้เนอะถ้าเวลาฉันเอามาวางบนโต๊ะเขียนหนังสือของฉันเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นประมาณอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาเซตฉากกันเลยในเต็นท์เนี่ยแหละอย่างอันนี้พี่เบนก็ใช้กระถางต้นไม้จากอีเกียนะแล้วก็วางไว้แบบนี้เพื่อสร้างสีสันแล้วก็เราวางสินค้าเราไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็เอาดินสอสีอะไรเงี้ยเพื่อสร้างสีสันเพราะว่ากระเป๋าเรามันสีดำใช่ไหมเราก็เติมดินสอสีเข้าไปเงี้ยมันจะได้แบบดูมีความ colorful มากขึ้นดูสดใสแล้วก็วางเข้าไปแบบไม่ต้องให้มันเรียบร้อยนักอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมียางลบสักก้อนหนึ่งวางให้ดูว่าเราอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือนะหรือว่าอาจจะมีแบบแว่นตาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะวางเข้าไปแต่นี้เราเลือกแค่นี้พอเทคนิคข้อที่4ก็คือมาเลือกความละเอียดให้วิดีโอกันเริ่มแรกเราก็กดกล้องถ่ายรูปขึ้นมาจากนั้นเราก็เลื่อนมาที่วิดีโอแล้วก็มากดที่ Setting ตรงนี้ด้านบนรูปฟันเฟืองแล้วก็มาดูอันแรกเลยก็คือความละเอียดของวิดีโอเราก็จิ้มเข้าไปที่แนะนำสำหรับวิดีโอที่ขึ้นพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็แนะนำเป็น 1080p 30 เฟรมต่อวินาทีเป็น16:9 เนาะหรือว่าถ้าใครอยากได้วิดีโอที่มันลื่นๆหน่อยก็เป็น60 เฟรมต่อวินาทีก็ได้แต่สำหรับคลิปนี้พี่เบนก็จะใช้เป็น Full HD 1080p 30 เฟรมต่อวินาทีนะเราก็เลือกไปเลยแถมให้อีกหน่อยดีกว่าเรามาที่การตั้งค่าวิดีโอด้านล่างเนี่ยถ้าใครมีนะเปิดใช้ขึ้นมาเลยมันก็จะมีพวกตารางบนกล้องอะไรเงี้ยพี่เบนก็จะเปิดที่เปิดตารางบนกล้องเพราะว่าเราจะได้มีตัวช่วยจัดวางองค์ประกอบได้มากขึ้นนะบางทีเราอาจจะใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องอะไรเงี้ยเราก็เปิดตารางขึ้นมาจะได้ดูง่ายๆแล้วอีกอันหนึ่งที่แนะนำก็คือให้เปิดระดับแนวนอนขึ้นมาด้วยเนาะมันจะได้มีตัวสำหรับวัดว่าวิดีโอเราตั้งตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวช่วยให้เราตั้งกล้องได้ตรงมากขึ้นโอเค เรียบร้อยมันก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะมีเส้นระดับขึ้นมาแล้วก็มีเส้นตารางจุดตัด9ช่องขึ้นมาด้วยเทคนิคข้อที่5ก็คือการถ่ายช็อตวิดีโอให้มี movement ด้วยอันนี้เป็นแนะนำเพราะว่ามันจะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นสินค้าเราหลายๆมุมมองเพราะว่าแบบเวลามันมีการเคลื่อนเงี้ยมันก็เห็นมุมนี้มุมนั้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยต้องชัวร์ว่าแต่ละช็อตที่มีการมูฟเมนต์เนี่ยมันจะต้องนิ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งกล้องของเราบนขาตั้งด้วยโดยที่ช็อตเนี่ยมันจะทำได้หลากหลายมากซึ่งในคลิปนี้เป็นก็จะมาทำให้ดูกันทีละช็อตเลยว่ามีช็อตอะไรให้เราเลือกใช้ได้บ้างช็อตที่1ก็คือเป็นการมูฟจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายอันนี้พี่เบนก็จะตั้งกล้องไว้บนขาตั้ง PIXI EVO แล้วก็ยืดขาให้มันสูงสุดเลยมันจะได้เป็นองศาของวิดีโอที่เราต้องการพี่เบนก็กดเปิดขึ้นมาอันนี้เราเปิดระดับน้ำเรียบร้อยนะก็วัดแสงที่ตัวสินค้าของเราแล้วเราก็จะมูฟกล้องจากซ้ายมาขวาโดยที่เราจะเคลื่อนขาไปแบบนิ่งๆแล้วก็ช้าๆด้วยนะนิ่งและช้าแล้วก็ไปจบที่การแช่ช็อตตอนสุดท้ายเราก็ใช้เทคนิคแบบนี้อันเดียวกันคือมูฟจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายก็ได้แล้วแต่เราชอบนะอันนี้ก็คือเราจะลองมูฟจากขวาไปซ้ายดูบ้างนะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบถ่ายจนเป๊ะซะทุกช็อตหรอกถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันเสียเงี้ยเดี๋ยวเราไปหันออกตอนที่เราตัดต่อวิดีโอก็ยังได้ช็อตต่อมาก็คือเราจะค่อยๆดันแล้วก็ทิวกล้องลงไปที่สินค้าของเราอันนี้พี่เบนก็ยังคงกางสูงสุดเหมือนเดิมนะให้ขา2ขาเนี่ยอยู่ด้านหน้าอย่างนี้วิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะเอามือซ้ายจับที่ขาหลังตรงนี้นะและมือขวานี่ก็คือจับด้านหน้าอย่างนี้แล้วเราจะดันมันเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะค่อยๆใช้มือซ้ายเนี่ยดันไอ้นี่ลงให้มันทิวลงอะมันก็จะสมูทแล้วก็มาหยุดค้างที่สินค้าของเราแบบนี้แต่ทำช้าๆนะช็อตต่อมาก็คือการซูมเข้าซูมออกเดี๋ยวเราจะซูมเข้ากันก่อนนะโอเคแล้วเราก็จะซูมออกประมาณนี้และช็อตสุดท้ายที่แนะนำก็คือการลากวนอาจจะเป็นแบบครึ่งวงกลมอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวลองมาดูกันอ่ะอันนี้จะยืดขาให้สูงสุดเลยนะแล้วเราก็จะมาอยู่ตรงมุมเต็นท์อย่างนี้แล้วเราก็ค่อยๆลากวนมาอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้พวกนี้ก็เป็นช็อต movement ที่แนะนำแต่ว่าพอไปใช้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ทั้งหมดนี้ก็ได้นะพี่เบนก็จะเลือกมาบางช็อตเท่านั้นเนาะวิดีโอมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อเกินไปดูไม่ใช่แบบว่ามีมุมลากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายอะไรเงี้ยมันอาจจะดูน่าเบื่อแล้วก็สลับช็อตไปอาจจะมีการหมุนแล้วก็มีทิ้วแล้วก็ลากจากซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยแค่นี้พอเลือกมาบางช็อตที่ดีที่สุดเท่านั้นทิปข้อที่6ข้อสุดท้ายแล้วก็คือแนะนำให้มีการถ่ายช็อตการใช้งานสินค้าด้วยอันเนี้ยเอาไปไว้ตอนท้ายของวิดีโอก็ได้หรือว่าด้านหน้าก็ได้แล้วแต่ละดีไซน์แต่ว่าการที่มันมีช็อตการใช้สินค้าคืออย่างเช่นแบบเปิดขึ้นมาหยิบของใส่รูดซิปปิดหรือว่ามีการใช้งานกระเป๋าเปิดตามช่องต่างๆหยิบของใส่หยิบของออกอะไรเงี้ยมันจะทำให้ลูกค้าจินตนาการออกว่าถ้าเวลาที่เขาซื้อสินค้าไปแล้วเนี้ยเวลาเขาใช้เขาจะรู้สึกยังไงเหมือนสร้างฟีลให้รู้สึกอยากใช้งานมากขึ้นทำให้แบบจินตนาการได้เลยว่าเฮ้ยเวลาเราหยิบของใส่อะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยดูน่าใช้มากขึ้นด้วยลูกค้าก็จะได้รู้ฟีเจอร์มันอะไรเงี้ยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาถ่ายช็อตการใช้งานสินค้าดูอย่างกระเป๋าใส่ดินสออันเนี้ยพี่เบนก็จะแบบหยิบให้ดูแล้วก็รูดซิปเปิดหยิบดินสอใส่กระเป๋าแล้วก็รูดซิปปิดสำหรับช็อตใช้งานพี่เบนก็จะถ่ายเป็นแบบท็อปเทเบิลเนาะเราก็จะมาถ่ายตรงรูข้างบนนี้ด้วยความที่มันเป็นมือถือใช่ไหมมันก็จะเบาเราก็สามารถเอามือถือเนี่ยวางไว้ด้านบนแบบนี้ได้เลยมันก็จะได้เป็นมุมท็อปเทเบิลเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ขาอะไรเลยเราก็จะสอดมือเข้าไปตรงหน้าเต็นท์ไงแล้วก็ทำการใช้งานลองมาดูกัน ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่เห็นเนาะเราก็จะมีแบบหยิบขึ้นมาพลิกไปพลิกมารูดซิปใส่ของปิดแล้วก็แบบให้ดูตอนสุดท้ายว่าหน้าตาของเป็นนี้นะเนี่ยดูน่าใช้ไหมนี่ก็หมดแล้วสำหรับ6เทคนิคการถ่ายคลิปสินค้าด้วยมือถือเนาะทีนี้มันยังไม่จบแค่นี้เพราะว่ามันยังต้องเอาไปตัดต่ออีกแล้วก็ใส่เพลงอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้อัพขึ้น Facebook หรือว่า IG ของร้านค้าเราได้เนาะไปดูการตัดต่อวิดีโอกันเลยดีกว่าสำหรับโปรแกรมที่เราจะใช้ในการตัดต่อเนาะเราก็จะใช้โปรแกรม InShot เราสามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยเนาะเข้าไปโหลดใน Play Store สำหรับ Android อันนี้พี่เบนก็โหลดมาแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็กดเปิดแอปเข้าไปเลยพอเปิดแอปเข้ามาปุ๊บเราก็มากดที่วิดีโอเพื่อจะโหลดวิดีโอเข้ามาที่ไทม์ไลน์อันนี้พี่เบนก็เลือกเอาสัก3คลิปก็พอเนาะเป็นตัวอย่างแบบนี้พอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็มากดที่เครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวด้านล่างตอนนี้คลิปก็เข้ามาอยู่ในไทม์ไลน์ของเราแหละเราสามารถเอานิ้วเนี่ยเลื่อนดูคลิปของเราได้เลยแต่ก่อนที่จะไปตัดให้เรามาเลือกผ้าใบก่อนผ้าใบเนี่ยหมายถึงว่าเราจะกำหนดสัดส่วนของคลิปสมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาไปลงที่ IG เนี่ยเป็นขนาด1:1แล้วก็จิ้มลงไปเขาก็จะปรับขนาดให้มันเป็นแบบ1:1แต่เนี้ยพอดีว่าเราถ่ายมา16:9ไงมันก็เลยขึ้นมาเป็นแบบมีแบ็กกราวด์ด้านบนด้านล่างแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันพอดีเราก็มากดที่เครื่องหมายอันนี้ก็คือจะเป็นขนาด1:1แบบเต็มเฟรมแบบของ IG ถ้า YouTube ก็16:9แบบที่เราถ่ายมาส่วนถ้าเป็น TikTok ก็เป็น9:16อะไรแบบเนี้ยเลือกได้เลยเราก็เลือกไปที่ YouTube เนาะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้น YouTube ถ้าสมมติว่าเราติ๊กถูกที่เครื่องหมายติ๊กถูกอันเดียวอันนี้มันจะเข้าไปแอพพลายแค่คลิปเดียวเท่านั้นที่มันโชว์อยู่แต่ถ้าเรามาจิ้มที่เครื่องหมายติ๊กถูก2อันตรงด้านซ้ายเนี่ยอันนี้คือหมายถึงว่ามันจะเอาขนาดเราเนี่ยไปแอพพลายกับทุกคลิปที่อยู่บนไทม์ไลน์ของเราซึ่งเราก็จะใช้อันนี้แล้วก็จิ้มไปเลยแล้วก็เลือกนำไปใช้กับทุกคนก็จิ้มเข้าไปเรียบร้อยทีนี้สมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะย้ายคลิปล่ะตอนที่เราโหลดเข้ามาทั้งหมด3คลิปใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะสลับคลิป1กับคลิป2อะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ด้วยการจิ้มแช่ไปที่คลิปมันก็จะขึ้นมาเป็นคลิป3อันที่เราเลือกเมื่อกี้นี้เราก็สามารถเอานิ้วเนี่ยจิ้มแล้วก็ลากสลับเปลี่ยนตำแหน่งได้พอโอเคแล้วเราก็จิ้มกลับเข้าไปแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเริ่มต้นมาเป็นคลิปที่2แทนก็คือสลับตำแหน่งคลิปนั่นแหละทีนี้เราก็มาเริ่มการตัดกันเลยเนาะเราก็เลื่อนดูคลิปแล้วก่อนว่าเราจะหั่นส่วนที่ไม่ใช้อะไรออกไปดีเราก็เลื่อนมาสมมติว่าพี่เบนต้องการจะให้มันแบบเริ่มต้นด้วยการ move เลยมาถึงก็หมุนเลยแล้วก็อาจจะเลื่อนมาประมาณนี้ให้ตัวเคอร์เซอร์เนี่ยมันมาอยู่ตรงจุดที่เราต้องการที่จะหั่นมันนะเนาะแล้วเราก็มาเลือก tool ที่ชื่อว่า splitแล้วก็เลือก split ไปเลยจะสังเกตว่ามันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาอันนี้กลายเป็น2คลิปแล้วก็คือมีอันนี้คลิปที่1อันนี้คลิปที่2พี่เบนก็มาเลือกไอ้คลิปแรกแล้วก็มากดที่ถังขยะเนี่ยลบเลยเราก็เลยจะได้แบบเริ่มต้นที่การหมุนปึ๊บมาอย่างนี้เลยปึ๊บมาหยุดที่ตรงนี้แค่นี้พอเอาเคอร์เซอร์มาอยู่ที่จุดที่เราต้องการแล้วเราก็มากด splitปุ๊บตอนนี้ก็จะกลายเป็น2คลิปแล้วก็จะมีคลิปที่1ตรงนี้แล้วคลิปที่2ตรงนี้พี่เบนก็จะมาจิ้มตรงท้ายตรงเนี้ยปุ๊บพอจิ้มแล้วมัน select ได้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นกรอบขาวๆแบบเนี้ยแล้วเราก็มากดลบมันก็จะกลายเป็นหมุ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 นแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นซีนที่2ก็คือการมูฟจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราก็ใช้วิธีเนี้ยหั่นไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปต่อไปกันงั้นเดี๋ยวขอพี่เบนไปหั่นก่อนโอเคพอเราหั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเช็คเพลย์ดูอีกทีดูดิว่ามันโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคแล้วเราก็ข้ามไปสเต็ปถัดไปก็คือการใส่ transition การใส่ transition เนี่ยมันเอาไว้สำหรับแบบการเปลี่ยนซีนให้มันดูไม่กระตึกเพราะว่าอย่างเช่นแบบตอนที่หมุนไปใช่ไหมแล้วมันผ่านมาที่ซีนมูฟจากซ้ายไปขวามันจะมีความกระตึกนิดนึงกึกเนี่ยพี่เบนก็เลยจะใส่ transition ด้วยการจิ้มไปที่สัญลักษณ์ตัวนี้สีขาวๆนี่เราก็จิ้มเข้าไปเลยเขาก็จะมี transition ให้เราเลือกเยอะแยะเลยเนาะเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเลือกอันแรกอันเนี้ยเขาก็จะเป็นการเหมือนแบบเฟดเข้าหรือว่าถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนดำอะแล้วก็ผ่านมาปุ๊บแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบวาร์ปขาวก็ได้เลยนะแล้วแต่เราจะเลือกใช้แล้วก็ลองมาเล่นดูถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนภาพผ่านปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเลือกเล่นได้เลยแต่สำหรับพี่เบนเนี่ยก็น่าจะใช้เป็นเฟดดีกว่าให้มันมีความสมูทนิดนึงส่วนด้านล่างเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะมันต้องซื้อด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูว่ามันจะเป็นแบบ transition แบบซูมอะไรเงี้ยนี่มันก็จะมีความน่าตื่นเต้นมากขึ้นแต่นี้เราต้องซื้อเป็น InShot Pro นะ เราสามารถกดเข้าไปดูราคาได้แต่ว่าอันนี้พี่เป็นไม่ได้ซื้อเราโหลดแบบฟรีแล้วก็เลือกได้เฉพาะ transition ด้านบนแค่นั้นเราก็เลือกอันนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากดที่เครื่องหมายติ๊กถูกด้านขวาเนี่ยอันนี้ก็คือใช้เฉพาะคลิปอันแรกแค่นี้แต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกเครื่องหมายติ๊กถูก2 อันด้านซ้ายเนี่ยอันนี้ก็คือเอาไปใช้กับทุกจุดที่เรามีการหันนะงั้นพี่เบนก็จะติ๊กอันนี้นะนำไปใช้กับทุกคนแล้วเราก็มาดูผลกันดูดิว่ามันจะเป็นยังไงลองรันดูก่อนพอมันมาถึงตรงสัญลักษณ์เนี่ยมันก็จะแบบเป็นการเฟดประมาณนี้ transition ก็ใส่ไม่ยากเลยเนาะพอใส่ปุ๊บมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบเนี้ยซึ่งเราก็สามารถกดเข้าไปเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะถ้าวันไหนอยากจะเปลี่ยนเป็น transition อื่นก็กดเข้าไปตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยสเต็ปต่อมาก็คือไปใส่ text กันดีกว่าพี่เบนอยากจะใส่ชื่อสินค้าไว้ตรงด้านล่างตรงนี้เราก็มาเลือกที่ tool แล้วเลือกข้อความแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยเอาเป็น happy bear backแล้วเราก็สามารถเลื่อนได้สามารถคัสตอมไมซ์ฟอนต์สีฟอนต์แบ็กกราวด์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะลองไปเล่นกันดูได้อันนี้พี่เบนก็กดเข้าไปก็ตรงข้อความเนี่ยเราก็เลือกเปลี่ยนสีได้อันนี้เราก็สามารถเลือกแบบพวกกรอบอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะเนี่ยก็มาเลือกข้างล่างอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่อยากได้กรอบอะเราก็เอาแบบเนี้ยแล้วก็เอาเทคเป็นสีดำแล้วกันแล้วก็ฟอนต์เราก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เดี๋ยวจะได้ฟอนต์อะไรหรือสามารถกดโหลดได้นะก็มากดตรงข้างๆตรงนี้แต่นี้เดี๋ยวเราทำกันแบบเร็วๆกันพอเราเลือกแล้วเราก็สามารถย่อขยายได้เนาะแล้วก็มันจะมีไทม์ไลน์อยู่ตรงนี้พอเราโอเคกับฟอนต์แล้วเราก็มาดูตรงไทม์ไลน์เราอยากจะให้ฟอนต์เนี่ยมันอยู่นานแค่ไหนเราก็สามารถลากได้อันนี้พี่เบนก็จะให้มันอยู่ถึงแค่ซีนแรกพอแล้วเราก็ติ๊กถูกก็คือโอเคแล้วมันก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยสเต็ปต่อมาก็คือใส่เพลงกันเราก็มากดที่เพลงเราก็จะแอดเพลงเข้าไปนะเราก็มาจิ้มตรงนี้ตรงเพลงเขาก็จะมีเพลงแนะนำให้หรือว่าเอาเพลงของฉันก็ได้แต่เพลงที่เขาแนะนำเนี่ยอันนี้มันจะมีการติดลิขสิทธิ์นะเราไปโหลดจาก YouTube Audio Library ดีกว่าเราก็มาเลือกที่เพลงของฉันเนี่ยพอเลื่อนมาข้างล่างเนี่ยเขาจะมีแบบให้เข้าไปโหลดใน youtube/audio-library/music ได้เราก็เข้าไปโหลดมาในเครื่องเราแล้วเราก็ค่อยมาใส่ได้นะสำหรับของพี่เบนเนี่ยพี่เบนไปโหลดเพลงมาแล้วเอามาเก็บไว้ใน Google Drive ก็เลยจะมาติ๊กที่เปิดให้บริการตั้งแต่ตรงนี้นะเขียวๆเนี่ยภาษาไทยมันก็แปลบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเราก็จิ้มเข้าไปแล้วก็อันนี้มันจะเป็นโฟลเดอร์ของพี่เบนมันมาจาก Google Drive เราก็เลือกเพลงไปเลยจิ้มเลือกเสร็จปุ๊บเพลงมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ลากดูเพลงมันเกินคลิปเราเนาะพี่เบนก็จะเลื่อนเคอร์เซอร์มาตรงที่มันพอดีกับคลิปเราแล้วก็กดสปลิตแล้วก็กดลบปุ๊บตอนนี้เพลงก็พอดีกันละแต่ทีเนี้ยเราต้องมาแก้อีกนิดนึงคือเพลงของเราเนี่ยมันจะมีเสียงที่ค่อนข้างดังเพราะมันเข้ามาปุ๊บมันจะมาเป็น 100% เลยแล้วก็จิ้มเลือกที่เพลงแล้วก็กดปริมาณเราก็ลดลงสัก 30% ก็ได้ประมาณนี้แล้วเราก็สามารถทำให้มันเฟดหัวเฟดท้ายได้นะตอนที่เริ่มเพลงเข้ามาตอนแรกอะให้มันแบบค่อยๆขึ้นมาก็ได้แล้วก็เฟดออกก็ค่อยๆเบาลงก็เลือกตรงนี้ได้เนี่ยตอนจบมันก็จะเบาแบบนี้เริ่มต้นเบาขึ้นแล้วก็ค่อยๆดังเสร็จแล้วก็ไปเบาตอนจบพอเราโอเคแล้วเราก็มากดติ๊กถูกเพลงเสร็จเรียบร้อยเราก็กดติ๊กถูกออกไปเลยตอนนี้เราก็จะมีเพลงละทีนี้มาขั้นตอนที่เกือบจะสุดท้าย ก็คือเราจะสังเกตที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้มันจะมีโลโก้อยู่ใช่ไหมโลโก้ตรงนี้เนี่ยสามารถลบได้ด้วยนะเราจิ้มไปที่โลโก้อะแล้วมันจะสามารถกดลบได้ซึ่งตอนนี้แอป InShot เขาให้กดลบได้ฟรีแต่ว่าเราจะต้องดูโฆษณาเขาแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดจะกดลบอย่างถาวรก็คือจ่ายตังค์97 บาทอันนี้เราเพิ่งเริ่มกิจการใช่ไหมเรายังไม่ซื้อเราก็กดลบฟรีก่อนแล้วก็จิ้มไปที่ลบฟรีมันก็จะมีแบบโฆษณานับถอยหลังไปอะไรเงี้ยโอเคแล้วเราก็กดปิดโลโก้หายไปแล้วเรียบร้อยก็มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะก็คือการกดบันทึกแล้วก็เลือกขนาดของไฟล์เนาะก็มากดที่คำว่าบันทึกตรงนี้เขาจะมีขึ้นเทคมาบอกว่าการลบวิดีโอต้นฉบับจะทำให้ไฟล์ฉบับล่างเสียหายก็คือเราจะต้องไม่ลบวิดีโอต้นฉบับของเราอะเราจะสามารถกลับมาแก้ได้ด้วยเราก็กดบันทึกไปเลยเขาก็จะมีให้เลือกคุณภาพของไฟล์เนาะแล้วก็จะสามารถปรับเองได้แต่นี้พี่เบนก็จะเลือกไปที่ 1080p แล้วกันอันนี้เขาก็กำลังแปลงวิดีโอซึ่งเราก็ต้องรอสักครู่ตอนนี้บันทึกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปดูไฟล์วิดีโอกันเลย เรียบร้อยพอเราบันทึกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดเครื่องหมายออกไปเนี่ยให้เราเลือกว่าเราจะบันทึกเป็นฉบับล่างหรือว่าจะทิ้งไอ้โปรเจกต์นี้ไปเลยถ้าเกิดว่าเราทิ้งเราก็จะกลับมาแก้ไม่ได้ถ้าเราเลือกเป็นล่างอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวโปรเจกต์ยังเก็บไว้อยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะกลับมาแก้เราก็จิ้มเข้าไปแล้วเราก็จะเจอตัวล่างเนี่ยเราก็จะสามารถกลับมา edit โปรเจกต์เราได้แต่ข้อสำคัญคือห้ามลบไฟล์ต้นฉบับเนาะทีนี้ตอนที่เราจะไปอัพวิดีโอเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปที่แกลเลอรี่ของเราแล้วก็เลือกที่โฟลเดอร์ InShot เนี่ยนะมันจะมี InShot อยู่ตรงนี้ก็จะมีวิดีโอของเราอยู่ในนี้เราก็อัพขึ้นไปที่ YouTube ได้เลยเรียบร้อยกับการทำคลิปวิดีโอถ่ายสินค้าเนาะอยากให้พ่อค้าแม่ค้าลองไปทำกันดูเป็นว่ามันก็สนุกดีนะพอเราได้ผลงานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยเราถ่ายด้วยมือถือเนี่ยทำง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็โพสต์ได้ทุกวันถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนได้ที่ www.iloveToGoDotCOM/shop นะคลิปนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย